พระมหาไพวันเปิดใจเทศให้ผีฟังมีประโยชน์อะไรมาถึงอีกเรื่องนึงเนื่องจากโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากไม่ใช่เฉพาะวงการของคนที่ทำอะไรกันแบบนั้นนะคะก็ยังมีคนที่อยากจะทำดีอยากจะทำให้โลกนี้มันง่ายขึ้นเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นวันพระด้วยเป็นยังไงครับมีพระภิกษุกลุ่มนึงหลายคนคงจะได้เห็นแล้วนะคะพระที่อยากจะเทศให้เข้าถึงใจคนรุ่นใหม่คนทั่วไปอย่างพระมหาไพวันกับพระมหาสมปองที่ท่านเทศแล้วแหมคนตามกันเป็นแสนเลยดิฉันก็ชอบนะดูไปก็ขำไปค่ะแต่แหมบางคนก็ไม่ขำด้วยนะสิคะคุณสุวิทย์บางพระผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยท่านก็ไม่ปลื้มเลยออกมาว่าเลยนะคะเรื่องนี้เสียงแตกแน่นอนค่ะเพราะมีกระแสดราม่าออกมาแล้วใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์กันนะคะพระผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบไม่ปลื้มก็คือเจ้าคุณพิพิธก็ออกมาเตือนเลยนะคะถึงการแสดงความไม่สำรวมท่านว่าอย่างนั้นนะคะไม่สมกับเป็นพระสงฆ์ผู้สื่อข่าวก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วไปถามพระพยอมดีกว่าค่ะไปที่วัดสวนแก้วบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะถามพระพยอมที่ต้องถามพระพยอมก็เพราะว่ายังจำกันได้ใช่ไหมคะในสมัยนานมาแล้วพระพยอมท่านเองท่านก็เคยเทศสนุกสนานและครั้งหนึ่งท่านเองก็เป็นดาวเทศเหมือนกันแต่ถ้ามี TikTok ก็คงจะเป็นดาว TikTok ละค่ะท่านก็เลยพูดว่าครั้งหนึ่งอาตมาก็เคยทำนะแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าไอ้คนชอบแต่ย้อนกลับไปถ้าไม่ใช่อาตมาก็มีพระบางท่านแหล่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะแหล่ขึ้นธรรมาสน์แหล่กันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพลงก็ทำกันมาแล้วแต่ตอนนี้พอคนมาเทศแบบนี้คนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเนี่ยพระทำแบบนี้มีมุกมีอะไรไม่สมควรหรือเปล่าพระพยอมท่านก็บอกว่าแต่ก็สนุกดีนะเพราะว่าตอนที่ท่านเทศก็มีคนฟังตั้ง 50,000 คนในสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะอยู่แต่มีคนมาเตือนจริงๆค่ะว่าเทศแบบนี้มันไม่เหมาะสมท่านก็บอกว่าเลยปรับมาเรื่อยจนเทศไม่สนุกแล้วทุกวันนี้มีคนบ่นว่าท่านเทศไม่สนุกแทนค่ะส่วนในกรณีของพระมหาสมปองและพระมหาไพวันพระพยอมท่านก็บอกว่าสังคมส่วนใหญ่ก็แน่นอนแหละทุกคนจะเห็นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้พระผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ปลื้มอันนั้นก็เป็นปกติเลยค่ะและท่านเองก็บอกว่าท่านก็เคยตกที่นั่งลำบากแบบนี้มาแล้วก็อยากจะเตือนว่ายังไงหาความสมดุลให้ได้ระหว่างโลกวัชชะนะที่ก็ต้องหลีกเลี่ยงด้วยแล้วก็คำตำหนิติเตียนที่ได้มาอาจจะนำมาปรับปรุงได้ค่ะท่านก็บอกว่าอยากจะให้กำลังใจอยู่ส่วนพระมหาไพวันในฐานะที่ท่านโดนคอมเมนต์โดนตำหนิเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณนะท่านก็ขอบคุณหลายคนค่ะขอบคุณพระพยอมด้วยที่เตือนมาค่ะแล้วก็บอกว่าพระเดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยไม่ใช่ว่าพูดดีอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแล้วก็อยากจะพูดถึงคนที่ติดตามว่าวันนี้มีคนที่เขามาติเพื่อก่อแหละท่านก็บอกว่าชื่นชมจากใจจริงอย่างเช่นรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอาจารย์สิบบวรแก้วงามก็ออกมาพูดก็อย่าไปด่าท่านเลยท่านว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็บอกว่าพวกโยมกับอาตมาเนี่ยก็โนสนโนแคร์อยู่แล้วว่าอย่างนั้นส่วนคนที่อยากจะให้พระพุทธศาสนาอยู่บนหิ้งท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่าไปเคลมพระพุทธศาสนาไว้คนเดียวสิคุณมีของดีของมีค่าแต่เก็บไว้ในหีบล็อกกุญแจแล้วใครจะไปเข้าถึงถ้าสื่อดีๆนี่มีคนฟังมีคนสนใจเยอะมากนะจะไปเทศให้ผีฟังอย่างเดียวได้ยังไงเวลามีงานศพทีก็มานั่งฟังกันทีอย่างนั้นก็ไม่สนุกจะต้องเอามาหยอดเอามาพูดคุยให้คนเขาเข้าใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีกุศโลบายที่ดีค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง